สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เรามาพบกับรายวิชาการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะคะในหน่วยที่14ค่ะในเรื่องของการเจรจาต่อรองโดยการใช้ตัวแทนนะคะก่อนที่จะพูดถึงนะคะเนื้อหาในตอนต่อไปนะคะอาจารย์ขอนะคะกล่าวถึงนะคะตอนที่1ในเรื่องของแนวคิดการเจรจาต่อรองโดยการใช้ตัวแทนนิดนึงนะคะเพื่อที่จะนักศึกษาจะได้เห็นภาพนะคะถึงในตอนที่2ในเรื่องของนะหลักการเจรจาต่อรองโดยการใช้ตัวแทนนะคะเราพูดถึงแนวคิดในการเจรจาต่อรองโดยใช้ตัวแทนนะคะประเด็นสำคัญก็คือเราจะพูดถึงนะคะผู้ที่มอบหมายนะคะลักษณะของการเจรจาต่อรองนะคะโดยที่ผู้มอบหมายนั้นจะไม่ดำเนินการในการเจรจาต่อรองนะคะแต่จะใช้ตัวแทนไปดำเนินการในการเจรจาต่อรองแทนนะคะซึ่งตัวแทนที่จะไปเจรจาต่อรองนั้นนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่3ลักษณะก็คือนะคะตัวแทนที่มีลักษณะของการเจรจาต่อรองเป็นทีมนะคะและก็ตัวแทนในการเจรจาต่อรองนะคะโดยได้รับการมอบหมายนะคะแล้วก็ตัวแทนในการเจรจาต่อรองนั้นนะโดยได้รับการสนับสนุนนะคะซึ่งในลักษณะของนะคะแนวคิดในการเจรจาต่อรองแบบโดยใช้ตัวแทนนั้นประเด็นสำคัญก็คือนะคะผู้มอบหมายนะคะจำเป็นที่จะต้องนะคะให้ผู้แทนไปดำเนินการในการเจรจานะคะเหตุผลก็เพราะว่าผู้มอบหมายนั้นนะคะไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ต้องไปเจรจาต่อรองนะคะจึงจำเป็นต้องหาตัวแทนซึ่งตัวแทนนั้นนะคะประเด็นสำคัญก็คือจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ต้องไปเจรจาต่อรองนั่นเองนะคะอันนี้คือแนวคิดของการเจรจาต่อรองโดยการใช้ตัวแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่เจรจาฝ่ายไหนก็ตามต่างจะต้องมีตัวแทนดำเนินการเจรจานะคะแต่ในเรื่องของการเจรจานั้นนะคะอาจจะเป็นตัวแทนไปเจรจากับคู่เจรจาโดยตรงหรือนะคะตัวแทนของคู่เจรจาแต่ละฝ่ายมาเจรจานะคะด้วยกันเองนะแทนผู้มอบหมายแต่แทนคู่เจรจานั่นเองนะคะทีนี้เราจะเห็นว่านะคะตัวแทนที่จะเป็นตัวแทนในการเจรจานั้นนะคะตัวแทนนั้นบางทีเขาจะต้องใช้ระยุทธ์ใช้กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าตัวแทนนั้นเขาจะใช้กลยุทธ์ในการต่อรองนะคะมีทั้งหมดก็คือนะคะการใช้อำนาจที่จำกัดเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวแทนนั้นเมื่อไปเจรจาแล้วนะคะซึ่งเขาจะต้องตัดสินใจนะคะในการเจรจาหรือในขณะที่เจรจานั้นนะคะตัวแทนรู้ว่านะคะการเจรจาต่อรองถ้าหากจะต้องมีข้อตกลงนั้นเขาไม่สามารถที่จะตกลงได้นะคะด้วยเหตุว่าตนเองนั้นนะคะอาจจะเสียผลประโยชน์นะคะก็จะอาจจะใช้นะคะแนวทางที่นำมาใช้นะคะก็คือการใช้อำนาจจำกัดโดยนะคะอ้างว่านะคะต้องไปถามนะคะผู้มอบหมายหรือนะคะคณะกรรมการนั่นเองนะคะอันที่สองค่ะใช้ความระมัดระวังในการทำความตกลงค่ะอย่างกรณีตรงนี้เราจะเห็นว่านะคะตัวแทนนั้นนะคะได้รับมอบหมายจากผู้มอบหมายดำเนินการในการเจรจาต่อรองนะคะเพราะฉะนั้นในบางประเด็นที่จะต้องทำความตกลงนั้นนะคะผู้มอบหมายจะต้องมีความผู้ตัวแทนนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังในการทำความตกลงนะคะทุกอย่างนั้นจำเป็นที่จะต้องนะคะอาจจะให้นะคะผู้มอบหมายนั้นนะคะเข้าไปร่วมฟังการเจรจานะคะด้วยหรือนะคะรายงานนะคะคู่เจรผู้มอบหมายค่ะว่าในกระบวนการของการเจรจานั้นดำเนินการไปอย่างไรนะคะเพื่อที่จะได้นำข้อมูลนั้นนะคะมาใช้ในการเจรจาต่อไปนะคะหรือนะคะการให้ผู้มอบหมายเข้าร่วมในการเจรจาอย่างที่บอกนะคะเพื่อให้นะคะมีโอกาสในการที่จะได้ข้อมูลบางส่วนนะคะนำเสนอให้กับตัวแทนได้ทันทีนะคะเมื่อหากว่ามีการเจรจาต่อรองแล้วนะคะถ้าหากอีกฝ่ายหนึ่งต้องการข้อมูลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรายงานไปนะแต่ก็ผู้มอบหมายนั้นก็สามารถที่จะนะให้ข้อมูลให้กับตัวแทนได้นะคะหรือเป็นลักษณะของการเจรจาผ่านคนกลางค่ะเมื่อไรก็ตามที่นะคะตัวแทนที่มาเจรจาต่อรองนั้นนะคะต่างฝ่ายต่างเจรจาแล้วไม่สามารถที่ตกลงกันได้ก็จำเป็นที่ต้องหาคนกลางนะคะมาเข้าสู่กระบวนการของการเจรจาต่อรองได้ค่ะซึ่งคนกลางที่จะต้องนำมาเจรจานั้นก็ต้องเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายนั้นเช่นกันนะคะแล้วก็การเจรจาต่อรองกับผู้มอบหมายฝ่ายตรงข้ามเลยนะคะก็คือนะคะในลักษณะของตัวแทนบางทีจะมีการเจรจาต่อรองกับตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวแทนไม่อยากที่จะเจรจากับตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปเจรจาต่อรองกับผู้มอบหมายได้ทันทีนะคะอันนี้คือตัวแทนที่ใช้กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองนะคะเพื่อไม่ให้นะคะกระบวนการของการเจรจาต
่อรองนั้นล่าช้านะคะหรือการตัดปัญหาบางประเด็นไปที่นะคะตัวแทนอาจจะใช้อำนาจจำกัดนะคะก็คือต้องไปถามผู้มอบหมายก่อนถึงจะดำเนินการในการเจรจาได้นะคะ ทีนี้เรามาพูดถึงนะคะสาเหตุที่ต้องใช้ตัวแทนในการเจรจาต่อรองบ้างนะคะซึ่งอาจารย์ได้กล่าวเบื้องต้นไปแล้วว่านะคะเหตุผลที่ผู้เจรจานะคะต้องใช้ตัวแทนนะคะในการเจรจาต่อรองนะคะก็มีดังนี้ก็คือนะคะ1เมื่อจำเป็นต้องใช้ผู้เจรจาที่มีความสามารถพิเศษนะคะหรือมีความชำนาญเฉพาะนะคะเนื้อหาที่ต้องตกลงกันนะคะเช่นนะคะทนายความนะผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีนะคะเพื่อให้บรรลุข้อตกลงอย่างถูกต้องและเป็นธรรมนะคะซึ่งเราจะเห็นว่านะคะผู้มอบหมายนั้นไม่มีความรู้นะในด้านนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ตัวแทนที่มีความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนั่นเองนะคะในข้อที่2ค่ะนะคะเมื่อตัวแทนมีความเชี่ยวชาญนะคะในการเจรจาต่อรองมากกว่านะคะซึ่งในส่วนนี้ผู้มอบหมายก็ต้องพิจารณาตัวเองนะคะมีข้อด้อยในเรื่องใดนะคะแล้วก็จะได้เลือกใช้ตัวแทนนะคะได้อย่างเหมาะสมนะคะว่านะคะจะมาช่วยในการเจรจาแทนเรานะคะในประเด็นใดบ้างค่ะและข้อที่3นะคะเมื่อตัวแทนนะคะมีเครือข่ายนะคะมีเพื่อนสนิทนะคะหรือญาตินะคะที่สามารถนะคะเข้าถึงคู่เจรจาฝ่ายตรงข้ามได้นะคะโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้มอบหมายไม่อาจเข้าถึงคู่เจรจาที่มีอำนาจตัดสินใจได้เองได้โดยตรงนะคะจึงจำเป็นต้องนะคะมีตัวแทนไปดำเนินการนะคะและข้อที่4ค่ะเมื่อการเจรจาต่อรองนะคะมีการใช้อารมณ์ในประเด็นที่เจรจากันมากนะคะทำให้จำเป็นต้องมีใครสักคนหนึ่งมาช่วยการเจรจาโดยไม่ใช้อารมณ์นะคะจะเป็นที่ทำให้ยุติของกระบวนการของการเจรจาต่อรองนั้นได้นะคะและข้อที่5นะคะเมื่อผู้มอบหมายต้องการนะใช้กลยุทธ์การเจรจาที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายนะคะเช่นนะคะใช้กลยุทธ์ผู้ร้ายผู้ดีเป็นต้นนะคะจึงจำเป็นต้องใช้นะคะผู้แทนในการเจรจาต่อรองค่ะข้อที่6นะคะเมื่อผู้มอบหมายนะคะมีรูปแบบของการเจรจาต่อรองนะคะแบบประนีประนอมค่ะทำให้นะคะต้องเลือกตัวแทนที่มีรูปแบบของการเจรจาต่อรองที่แข็งกร้าวมากกว่านะคะเพื่อดึงผลสำเร็จของการเจรจาให้สูงขึ้นนะคะอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ตัวแทนในการเจรจาต่อรองของผู้มอบหมายนะคะและข้อที่7นะคะเมื่อผู้มอบหมายรู้สึกว่านะคะกำลังจะพ่ายแพ้ในการเจรจาต่อรองค่ะนะคะทำให้ต้องใช้ตัวแทนมาปรับเปลี่ยนสถานการณ์นะคะที่ทำให้นะคะที่ตัวเองนั้นตกเป็นฝ่ายในฐานะที่อยู่ในฐานะรองคู่เจรจาก็ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เรามาเป็นผู้นะคะได้เปรียบคู่เจรจาได้นะคะอันนั้นคือนะคะเขาเรียกว่าเหตุผลที่ทำให้ต้องผู้มอบหมายนั้นจำเป็นต้องใช้ตัวแทนในการเจรจานะคะทีนี้เรามาดูว่ากรณีที่ควรเจรจาต่อรองโดยไม่ใช้ตัวแทนบ้างนะคะก็จะเห็นว่าบางครั้งค่ะในการเจรจาต่อรองนั้นนะคะแม้นผู้เจรจานะคะแม้นผู้มอบหมายนะคะจะไม่มีความรู้ความสามารถในการเจรจาค่ะนะคะแต่บางครั้งนะคะเขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะคะตัวแทนในการเจรจาได้นะคะมีประเด็นใดบ้างค่ะที่กรณีที่ควรเจรจาต่อรองโดยไม่ใช้ตัวแทนนะคะก็มีอันที่หนึ่งคือเมื่อผู้เจรจาต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่เจรจานะคะและต้องการให้คู่เจรจาสร้างความสัมพันธ์กับผู้เจรจานะคะโดยตรงค่ะจึงจำเป็นต้องสร้างความไว้วางใจต่อกันค่ะให้เกิดขึ้นนะคะโดยไม่ต้องใช้ตัวแทนค่ะซึ่งมักจะคำนึงถึงผลประโยชน์นะคะจากการเจรจามากกว่าความสัมพันธ์นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในลักษณะของการเจรจาโดยทั่วไปนะคะก็คือเป็นลักษณะของการเจรจาเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์นะคะของแต่ละฝ่ายนะคะแต่บางครั้งค่ะผู้มอบหมายนะคะหรือผู้เจรจานะคะก็ไม่อยากที่จะใช้ตัวแทนในการเจรจานะคะอยากที่จะเจรจาด้วยตัวเองค่ะเพื่อที่เป็นการซื้อใจคู่เจรจานะคะว่าตัวเองนั้นมีความจริงใจที่จะมีการเจรจานะคะแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับคู่เจรจาโดยตรงนะคะแล้วก็ทำให้การเจรจานั้นนะคะดำเนินไปได้นะคะเพราะว่าผู้เจรจาฝ่ายตรงข้ามเกิดความไว้วางใจนะคะที่ผู้เจรจานั้นดำเนินการด้วยตัวเองนะคะในข้อที่2ค่ะเมื่อผู้เจรจาต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์ที่เลวร้ายนะคะให้ดีขึ้นนะคะโดยอธิบายหรือขอโทษค่ะสำหรับความผิดพลาดที่
่านมานะคะและสัญญาว่านะคะจะปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคตค่ะซึ่งควรจะเป็นการกระทําของผู้เจรจาเองนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในบางครั้งการเจรจานะคะโดยใช้ตัวแทนนั้นอาจจะทําให้เกิดนะคะความเสียหายนะหรือเกิดความขัดแย้งกับคู่เจรจาได้นะคะแต่ว่านะคะทางผู้เจรจานั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงนะหรือหลีกหนีคู่เจรจาฝ่ายตรงข้ามได้นะคะหรือสรุปง่ายก็คือยังมีความจำเป็นที่จะต้องทำสัญญาหรือทำธุรกิจร่วมกันนะคะแต่เมื่อใช้ตัวแทนไปแล้วนะคะทำให้เกิดข้อขัดแย้งนะคะกับคู่เจรจาก็อยากที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์นะคะที่คู่เจรจานั้นนะคะได้เกิดความขัดแย้งขึ้นนะคะเพื่อที่จะอธิบายเหตุผลนะคะว่าเหตุผลที่มันเกิดขึ้นนั้นเพราะอะไรนะคะเพื่อที่จะให้คู่เจรจานั้นนะคะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สิ่งไหนก็ตามที่เกิดผิดพลาดไปก็จะดำเนินการในการขอโทษเพื่อแสดงความจริงใจแล้วก็เป็นการปรับปรุงนะคะสัมพันธภาพที่ดีนะคะต่อกันในการเจรจาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้ด้วยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะผู้เจรจาต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับคู่เจรจาก่อนที่จะมีการทำข้อตกลงนะคะโดยการพบปะกันแบบไม่เป็นทางการนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะของผู้เจรจาค่ะที่ต้องการที่จะรู้นะคะว่าคู่เจรจานั้นนะคะเป็นอย่างไรมีความต้องการประมาณไหนนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเป็นลักษณะของการเจรจาแบบไม่เป็นทางการเป็นการรู้จักกันเบื้องต้นก่อนนะคะเพื่อนะคะศึกษาข้อมูลของคู่เจรจาเบื้องต้นนะคะโดยเฉพาะในลักษณะของการใช้นะคะหรือการศึกษานะโดยการใช้อวัจนภาษาจากคู่เจรจาว่าเขาสื่อมาแบบไหนเพื่อที่ผู้เจรจาจะได้เรียนรู้นะคะเก็บคู่เกี่ยวกับคู่เจรจาได้มากขึ้นค่ะนะคะและข้อที่4ค่ะเมื่อการใช้นะคะตัวแทนในการเจรจานะคะอาจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความสงสัยนะคะมีการปกป้องตัวเองแล้วก็ไม่ยอมตกลงด้วยง่ายๆนะคะจึงจำเป็นต้องนะคะไปเจรจาด้วยตัวเองค่ะเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะหายข้อสงสัยนะคะแล้วก็เห็นว่าผู้เจรจานั้นนะคะมีความจริงใจนะคะและก็เป็นการเปิดใจนะคะกับผู้เจรจาและก็ต่อไปก็จะเป็นลักษณะของการนะคะร่วมมือกันในการเจรจาต่อรองต่อไปนะคะเพื่ เป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งค่ะได้รับทราบนะคะก็คือนะคะให้คู่เจรจาว่านะคะเรามาดำเนินการเจรจาด้วยตัวเองค่ะนะคะเพื่อเปิดเผยความจริงนะคะข้อที่5ค่ะนะคะผู้เจรจานะคะคิดว่าตนนั้นมีความสามารถนะคะแล้วก็มีทักษะในการเจรจาต่อรองมากกว่าตัวแทนนะคะแต่ผู้เจรจาก็ต้องระมัดระวังหรือประเมินตนเองว่าต้องไม่เอ็นเอียงจนเกินไปนะคะข้อนี้เป็นประเด็นที่สำคัญค่ะบางอย่างบางเรื่องนะคะเราต้องการที่จะมีความรู้ความสามารถค่ะนะคะแต่เราจำเป็นต้องนะคะใช้นะคะในการเจรจาต่อรองด้วยตัวของเราเองอย่างที่หนึ่งก็คือเพื่อนะคะสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะของคู่เจรจานะคะหรือเราไม่ต้องการที่จะให้เกิดความขัดแย้งนะคะกับคู่เจรจานะซึ่งอาจจะมีฐานะเป็นเพื่อนนะคะหรือเป็นญาติกันก็ได้นะคะและข้อที่6นะคะเมื่อการใช้ตัวแทนต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ใช้เวลามากนะคะดังนั้นนะคะผู้เจรจาจึงดำเนินการด้วยตัวเองนะคะเพื่อที่จะรักษาค่าใช้จ่ายนะคะนั้นไว้ค่ะนะคะข้อที่7ค่ะจะพูดถึงนะคะการเจรจานะคะต่อรองโดยที่ไม่ใช้ตัวแทนก็คือเมื่อตัวแทนนะคะมีการใช้อารมณ์ในการเจรจานะคะมีการใช้นะลูกล่อลูกชนมากจนเกินไปนะคะหรือใช้กลยุทธ์นะก้าวร้าวนะคะซึ่งอาจจะเป็นผลเสียต่อการทำข้อตกลงนะคะอันเนื่องมาจากได้รับมอบหมายนะคะผลสำเร็จที่กำหนดไว้ค่ะนะคะเช่นนะคะทนายความค่ะจะใช้เทคนิคเชิงกฎหมายนะคะเพื่อเอาชนะมากกว่าการเจรจาแบบประนีประนอมนะคะที่อาจหวังผลสำเร็จได้นะคะมากกว่านะคะการเจรจาแบบสร้างความสัมพันธ์นะคะดังนั้นนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องนะคะการเจรจานั้นผู้เจรจาต้องดำเนินการด้วยตัวเองค่ะนะคะเราจะเห็นว่านะคะในลักษณะของนะคะหลักการในการเจรจาต่อรองนะคะที่นะคะในกรณีที่การเจรจานั้นนะคะไม่ต้องใช้ตัวแทนก็จะเห็นว่านะคะในลักษณะของการเจรจาต่อรองนะคะพูดเจรจานั้นหรือผู้มอบหมายนั้นต้องพิจารณาให้ดีนะคะว่าเราจะใช้ตัวแทนในการเจรจาหรือเราจะต้องไปเจรจาเองนะคะแม้บางครั้งค่ะเราต้องการที่จะนะคะใช้ผู้แทนนะคะในการเจรจานะคะซึ่งบางอย่างบางเรื่องบางทีนะคะเราก็ต้องการให้นะคะการเจรจานั้นนะคะ
มันอาจจะมีข้อขัดแย้งร่วมกันซึ่งคนที่เราจะไปเจรจานั้นอาจจะเป็นเครือญาติเรานะคะทำให้เกิดข้อขัดแย้งกันได้ก็เราก็จะบ่ายเบี่ยงนั้นลักษณะของการเผชิญหน้านะคะกับญาติพี่น้องก็ส่งตัวแทนไปในการเจรจาได้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะเราพูดถึงในข้อที่6นะคือการควบคุมตัวแทนในการเจรจานะคะเราจะเห็นว่าค่ะผู้มอบหมายนะคะได้มอบหมายตัวแทนในการเจรจานะคะเข้าไปแทนเจรจาแทนเราในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะเมื่อเรานะคะส่งตัวแทนไปดำเนินการในการเจรจาแทนเราตัวผู้มอบหมายเองก็ต้องมีการควบคุมตัวแทนด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูว่าการควบคุมตัวแทนนะคะของผู้มอบหมายจะดำเนินการอย่างไรนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าผู้มอบหมายสามารถควบคุมตัวแทนในการเจรจานะคะโดยวิธีการดังต่อไปนี้นะคะข้อที่หนึ่งค่ะไม่ให้อำนาจตัวแทนนะคะที่จะไปตกลงในเรื่องสำคัญกับคู่เจรจาค่ะเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบหมายก่อนนะคะตั้งแต่เริ่มแรกนะคะอันนี้คือการควบคุมนะคะไม่ให้นะคะตัวแทนนั้นนะคะตัดสินใจได้นะคะในเรื่องที่สำคัญนะคะข้อที่2ค่ะนะคะให้ตัวแทนกำหนดแนวทางนะคะขั้นตอนและกลยุทธ์ที่จะใช้ในการเจรจาและให้มอบหมายนะคะให้เห็นก่อนนะคะเพื่อที่จะดำเนินในการเจรจานะคะซึ่งเราจะเห็นว่านะคะกรณีที่นะคะผู้มอบหมายนะคะจะให้ตัวแทนในการดำเนินการในการเจรจานะคะอย่างน้อยก็ต้องศึกษาว่านะคะตัวแทนที่จะไปเจรจาแทนเรานั้นนะคะเขามีหลักการมีแนวทางอย่างไรนะคะประเด็นที่เราสามารถจะรู้ได้ว่านะคะตัวแทนนั้นจะดำเนินการอย่างไรก็ให้เขานะคะเสนอแนวทางนะคะที่จะนำไปในการเจรจาต่อรองนะคะในเรื่องที่เราต้องการนะคะและขั้นตอนพร้อมกับกลยุทธ์ค่ะที่จะนำไปใช้ในการเจรจาต่อรองอันนี้เป็นการที่ทำให้เราทราบนะคะเรียกว่าพื้นฐานที่พูดที่เป็นตัวแทนที่จะไปเจรจาต่อรองกับเรานั้นเขาดำเนินการได้ในประมาณไหนนะคะเพื่อที่จะควบคุมว่านะคะอำนาจที่ตัวแทนนะคะที่ไปเป็นพูดเจรจาแทนเรานั้นเขามีอำนาจประมาณไหนนะเพื่อที่จะกำหนดแนวทางหรือมอบอำนาจให้เขาเพิ่มเติมได้นะคะและข้อที่3ค่ะผู้มอบหมายต้องระบุประเด็นที่สนใจนะคะลำดับความสำคัญนะคะในเรื่องที่ต้องการค่ะและทางเลือกต่างๆให้ตัวแทนเข้าใจและนำไปประดับปฏิบัตินะคะซึ่งเราจะเห็นว่านะคะในข้อที่2คือเราให้ตัวแทนดำเนินการในการกำหนดแล้วก็แนวทางและพร้อมกลยุทธ์นะคะจะดูว่านะคะวิธีการของตัวแทนนั้นนะคะได้ดำเนินการแล้วนะคะถูกต้องตามที่เราคาดหวังไว้หรือไม่นะคะหรือถ้าเผื่อว่าตัวแทนที่เขากำหนดแนวทางหรือขั้นตอนหรือกลยุทธ์นะให้เราฟังแล้วนะคะเราไม่เห็นด้วยนะคะหรือเราอาจจะเพิ่มเติมนะคะในส่วนที่สิ่งที่นะคะตัวแทนได้นำเสนอเรานะคะเพิ่มเติมไปนะคะมอบหมายไปก็อาจจะระบุเป็นประเด็นที่นะคะเราสำคัญนะคะเรียงลำดับก่อนหลังหรือความสำคัญนะคะแล้วก็มอบหมายให้นะคะตัวแทนดำเนินการแทนเจรจาในสิ่งที่เราต้องการนะคะเพื่อที่จะตัวแทนนั้นจะได้ดำเนินการในการเข้าไปเจรจาได้อย่างถูกต้องนะคะอันนี้คือเป็นการควบคุมนะคะตัวแทนนะคะข้อที่4ค่ะผู้มอบหมายนะคะต้องอธิบายค่ะให้ตัวแทนเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องของความถี่และคุณภาพของการรายงานมายังผู้มอบหมายนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญค่ะเพราะว่าในลักษณะของที่นะคะผู้มอบหมายนะคะได้มอบหมายให้ตัวแทนไปดำเนินการในการเจรจาแทนเรานะคะซึ่งบางครั้งเราไม่ได้อยู่ร่วมในการเจรจานั้นนะคะหรือเราไม่สามารถที่จะเป็นผู้ดูได้นะคะดังนั้นค่ะเราจึงจำเป็นต้องกำหนดนะคะให้ตัวแทนนั้นนะคะจะต้องรายงานผลของการเจรจาให้เราทราบเป็นระยะนะคะว่าการผลการเจรจาต่อรองนั้นไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็เพื่อจะทำให้เราได้ทราบว่านะคะคนที่เป็นตัวแทนในการเจรจานั้นนะคะสามารถที่จะดำเนินการเจรจาของเรานั้นบรรลุไปตามเป้าหมายหรือไม่หรือเขามีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรในการเจรจาเราก็สามารถที่จะซัพพอร์ตข้อมูลนะคะให้กับตัวแทนในการเจรจาได้นะคะและข้อที่5ค่ะอำนาจของตัวแทนจะเพิ่มขึ้นนะคะตามผลประโยชน์ที่ผู้มอบหมายได้รับจากกระบวนการของการเจรจาต่อรองซึ่งเราจะเห็นว่านะคะในลักษณะของตัวแทนที่ไปดำเนินการเจรจาต่อรองสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออำนาจที่ตัวแทนสามารถที่จะนำไปใช้นะคะในการที่เจรจาต่อรองกับคู่เจรจาค่ะและนะคะอำนาจที่ไปใช้นั้นนะคะ
ยิ่งตัวแทนมีอำนาจมากเท่าไหร่นะคะผลประโยชน์นะคะที่ผู้มอบหมายจะต้องตอบแทนให้กับตัวแทนนั้นนะคะจะต้องมีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่านะคะตัวแทนนั้นนะคะมีประสบการณ์นะคะนอกจากมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญแล้วนะคะอำนาจในการต่อรองก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ผู้มอบหมายนะคะจะต้องรับทราบถึงในเรื่องของผลตอบแทนให้กับคู่เจรจาได้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คู่เจรจานั้นนะคะนำนะคะประเด็นของเรานั้นหรือเอาข้อมูลของเรานั้นบางส่วนไปให้กับคู่เจรจานะคะเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ทั้งสองทางได้นะคะข้อที่6ค่ะผู้มอบหมายนะคะควรให้คำชี้แนะนะคะถึงสิ่งที่นะคะตัวแทนปฏิบัติค่ะให้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเพื่อสามารถนำมาอ้างเองได้นะคะอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญค่ะว่าในลักษณะของการมอบหมายนะคะตัวแทนในการเจรจาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำสัญญานั่นเองนะคะซึ่งตัวสัญญานี้นะคะจะเป็นหลักฐานสำคัญค่ะที่นำไปใช้นะคะในการอ้างเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะคะขั้นตอนหรือกระบวนการในการเจรจาต่อรองที่เราป้องกันไม่ให้ตัวแทนนะคะทำนะคะดำเนินการเจรจานะคะมากเกินกว่าในสิ่งที่เราได้มอบหมายไปนะคะและข้อที่7นะคะผู้มอบหมายค่ะควรที่จะแนะนำนะคะตัวแทนถึงสิ่งที่สามารถเปิดเผยได้ในการเจรจาต่อรองนะคะและช่วงของการต่อรองที่สามารถตกลงได้ค่ะข้อมูลสำคัญและเงื่อนไขต่างๆในการทำข้อตกลงนะคะอันนี้นะคะเราจะเห็นว่าในลักษณะของการควบคุมของตัวแทนของผู้มอบหมายนั้นนะคะเราจะเห็นว่านะคะบางอย่างบางเรื่องค่ะเราจะเห็นว่าผู้ตัวแทนในการดำเนินการในการเจรจาต่อรองนั้นนะคะประเด็นสำคัญตัวแทนอาจจะไม่ทราบหรืออาจจะไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เปิดเผยได้นะคะดังนั้นผู้มอบหมายก็จะต้องให้นะคะให้ผู้แทนในการเจรจานั้นรับทราบถึงข้อมูลในการเจรจาต่อรองนะคะแล้วก็ข้อไหนที่เป็นข้อมูลสำคัญและเงื่อนไขต่างๆในการเจรจาต่อรองและในการทำข้อตกลงของคู่เจรจาด้วยนะคะอันนี้คือเหตุผลสำคัญที่นะคะผู้มอบหมายจำเป็นต้องมีการควบคุมตัวแทนที่ไปเจรจาต่อรองนะคะต่อไปค่ะนะคะเราพูดถึงการเจรจาต่อรองที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะของการเจรจาต่อรองโดยการใช้ตัวแทนค่ะซึ่งเราจะเห็นว่านะคะจากการที่ตัวแทนต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจาโดยตรงนะคะเพื่อนะคะเผชิญพูดคุยในรายละเอียดต่างๆของงานต่างๆค่ะนะคะคู่เจรจาก็ต้องการที่จะทำให้เรานั้นนะคะหรือแก้ไขปัญหานั้นให้ได้ค่ะแน่นอนว่าค่ะในระหว่างของการพูดคุยนั้นนะคะย่อมมีการเจรจาต่อรองเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาไม่ว่าจะเป็นของระยะเวลานะคะในการทำงานเงื่อนไขการชำระเงินรวมถึงราคาที่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ว่าในลักษณะของการเจรจาที่จะให้ประสบผลสำเร็จนะคะตามที่เราต้องการนั้นนะคะมันก็จะมีลักษณะของการหลีกเลี่ยงนะที่จะนำมาใช้ในกระบวนการของการเจรจานะคะดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าค่ะการเจรจาต่อรองนะคะจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ตัวแทนควรให้ความสำคัญแล้วก็ทำอย่างเป็นมืออาชีพนะคะซึ่งมีวิธีการหลีกเลี่ยงอยู่ทั้งหมด5วิธีค่ะในการเจรจาต่อรองที่ล้มเหลวแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะที่ผู้เจรจาหรือที่เป็นตัวแทนสมควรที่จะไม่นำมาใช้นะคะในข้อที่1ค่ะการไม่เตรียมตัวนะที่จะไปเจรจานะคะซึ่งเราจะเห็นว่านะคะการไม่เตรียมตัวนั้นนะคะอาจกล่าวได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญค่ะของการเจรจาต่อรองนั้นนะคะก็คือการเตรียมตัวที่ดีนั่นเองค่ะซึ่งมากกว่านะคะแค่การรู้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งนะคะคนเคยกล่าวไว้ว่านะคะการล้มเหลวนะคะในการเตรียมความพร้อมก็คือการวางแผนสู่ความล้มเหลวนั่นเองนะคะซึ่งประเด็นสำคัญของมันก็คือนะคะการเจรจาจะประสบความสำเร็จได้นั้นนะคะเราจะต้องมีการวางแผนนะคะในการไปเจรจาต่อรองหรือการเตรียมตัวพร้อมที่จะเจรจาต่อรองนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการเตรียมตัวของตัวคนที่จะต้องไปเจรจาเองนะคะการเตรียมตัวในเรื่องของข้อมูลการเตรียมตัวในเรื่องของประเด็นการเตรียมตัวในเรื่องของกลยุทธ์หรือขั้นตอนนะที่นำไปสู่กระบวนการของการเจรจาได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือต้องไม่เตรียมตัวหรือควรหลีกเลี่ยงก็คือก่อนที่จะไปเจรจานั้นจะต้องมีการเตรียมตัวนั่นเองนะคะ
เราจะเห็นว่านะคะการเตรียมความพร้อมนะคะในที่นี่ก็จะหมายถึงการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะเข้าด้วยกันค่ะรวมถึงความเข้าใจข้อมูลที่มันยากๆนะคะเหล่านั้นนะคะเป็นอย่างดีค่ะเช่นการสามารถเปรียบเทียบสิ่งต่างๆนะคะได้ค่ะแล้วก็รู้ลึกนะคะในทุกๆมุมค่ะว่าอะไรดีกว่าอะไรด้อยกว่านะอะไรที่มีและอะไรที่ไม่มีเป็นต้นนะคะนี่คือลักษณะของความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการของการเจรจาของผู้แทนในการเจรจานะคะดังนั้นค่ะในระหว่างของการเจรจาต่อรองนะคะจึงจำเป็นต้องรู้ว่านะคะผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเป็นใครค่ะเขาต้องการอะไรนะคะรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียคนอื่นๆจากกระบวนการของการต่อรองนะคะความพอใจความคาดหวังและก็ความกังวลเป็นต้นค่ะซึ่งนะคะถ้าหากไม่รู้ว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะหรือไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนค่ะก็จะการเตรียมตัวนะคะก็จะยกเลิกของการเจรจาต่อไปได้เลยนะคะดังนั้นนะคะยิ่งเตรียมตัวได้ดีเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เรานั้นนะคะมีความเข้มแข็งมากขึ้นหรือสตรองมากขึ้นนั่นเองก็คือเรามีความพร้อมในการที่จะเจรจาต่อรองนั่นเองนะคะหมายถึงว่าง่ายๆก็คือเราก็อาจจะมีความมั่นใจในการเจรจาต่อรองมากขึ้นเพราะเราได้เตรียมตัวนะคะข้อที่2ค่ะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คืออย่ารีบร้อนจนเกินไปนะคะเราจะเห็นว่าการรีบร้อนจนเกินไปนะคะทุกๆของการเจรจาต่อรองนั้นนะคะล้วนต้องใช้ระยะเวลาค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าเราต้องการให้การเจรจาต่อรองนั้นนะคะเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะควรใช้เวลาในการสร้างสายสัมพันธ์กับคู่เจรจาก่อนค่ะเป็นอันดับแรกนะคะเพื่อลดช่องว่างนะคะและศึกษานะคะหาความคุ้นเคยกับคู่เจรจานะคะและที่แน่ๆก็คือการศึกษาถึงคู่เจรจาในเบื้องต้นค่ะว่าเขาเป็นแบบไหนนะคะเป็นลักษณะของการใช้กลยุทธ์ขั้นต้นค่ะและในขณะเดียวกันนะคะเมื่อเราใช้เวลาในการสร้างสายสัมพันธ์กับคู่เจรจาแล้วนะคะเริ่มต้นง่ายๆค่ะด้วยการแบ่งปันข้อมูลเล็กๆน้อยๆให้กับคู่เจรจานะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงว่านะคะเราเป็นคนที่ใจกว้างนะคะและต้องการที่จะสร้างสายสัมพันธ์กับคู่เจรจาจริงๆนะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับคู่เจรจาด้วยนะคะดังนั้นประเด็นที่นะคะเรารีบร้อนจนเกินไปก็จะทำให้นะคะเราอาจจะเสียโอกาสได้ค่ะและนะคะการที่เรามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับคู่เจรจานั้นนะคะก็จะช่วยให้เรานะคะก้าวข้ามการเจรจาต่อรองนะคะที่มีความขัดแย้งนะคะไปสู่การพูดคุยที่มีประสิทธิภาพได้ในที่สุดค่ะแต่พึงระวังนะคะไว้เสมอว่าค่ะการเจรจาต่อรองนั้นไม่สามารถสำเร็จได้เพียงครั้งเดียวนะคะเราจะเห็นว่าในลักษณะของการเจรจาต่อรองบ่อยครั้งค่ะที่การเจรจาต่อรองนั้นล้มเหลวนะคะเป็นเพราะความใจร้อนเกินไปค่ะซึ่งทำให้เราอยู่ในสถานะที่นะคะถือไพ่ที่ต่ำกว่าหรือเราเสียเปรียบกว่าคู่เจรจานั่นเองนะคะทางที่ดีก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะรอจังหวะเวลาและก็โอกาสที่เหมาะสมนะคะการเจรจาต่อรองจึงสำเร็จผลได้ในที่สุดนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในลักษณะของการเจรจาต่อรองแต่ละครั้งนั้นนะคะบางทีมักจะต้องใช้เวลานะคะในการเจรจาต่อรองให้ประสบผลสำเร็จได้ค่ะเพราะนั้นอย่ารีบร้อนนะคะในการตัดสินใจนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะอย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะเข้ามาใช้ในการพิจารณามากเกินไปค่ะนะคะเพราะความรู้สึกส่วนตัวนั้นอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้การเจรจาต่อรองนั้นผิดพลาดได้นะคะการเป็นตัวแทนนะคะในการเจรจาค่ะมัดอาจจะดูเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะถ้าเรามีอารมณ์ดีระหว่างอยู่ในลักษณะของการเจรจาต่อรองนะคะเว้นเสียแต่ว่าการเจรจาต่อรองนั้นส่งผลกระทบในเชิงลบกับเราค่ะโดยตรงนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ควรระวังนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกที่อยู่เหนือเหตุผลแล้วนะคะเราก็จะกลายเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบในทันทีค่ะวิธีการแก้ก็คือนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่านะคะเรากำลังเป็นฝ่ายถูกโจมตีนะคะเราต้องเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านั้นค่ะเป็นความสงสัยนะคะว่าเราจะรับได้อะไรนะคะแล้วก็ข้อตกลงนั้นรับข้อตกลงนั้นข้อเสนอนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ควรทำทุกครั้งนะคะที่มีการเจรจาต่อรองนะคะเมื่อเรารู้ทันอารมณ์นะคะของเราเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ได้แล้วก็ใช้นะคะให้เกิดประโยชน์ได้ในทุกๆครั้งไปด้วยนะคะอันนี้คือนะคะอย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวของเรามากจนเกินไปนะคะ
ข้อที่4ค่ะอย่าตอบรับข้อเสนอที่แย่ๆนะคะเราจะเห็นว่าการเจรจาต่อรองนั้นค่ะเป็นกระบวนการที่เครียดนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากค่ะที่จะต้องดูในเรื่องที่ง่ายนะคะที่จะตอบข้อตกลงกันนะคะแต่การตอบรับข้อเสนอเพียงเพื่อที่ได้รับสิ่งที่ต้องการนั้นนะคะดูจะไม่ใช่แนวคิดที่ดีนักค่ะไม่ว่าจะสำหรับนะคะฝ่ายใดก็ตามนะคะข้อพึงระวังไว้เสมอนะคะการยอมรับข้อเสนอที่แย่ๆนั้นนะคะแย่กว่าการไม่มีข้อตกลงเลยนะคะหากเรารู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่จะรับก็ปฏิเสธไปเลยนะคะดีกว่าที่จะมารับนะทำให้เรามีความรู้สึกที่แย่นะคะกว่าเดิมค่ะนอกจากนะเสียเวลาในการเจรจาต่อรองแล้วนะคะยังต้องมาเสียความรู้สึกนะคะในการทำงานที่นะคะไม่ดีนะคะของเราเปล่าๆค่ะนะคะดังนั้นนะคะอะไรก็ตามที่นะคะเราตกลงแล้วนะคะข้อเสนอที่คู่เจรจานั้นให้เรามานั้นถ้าเราไม่เต็มใจก็รีบปฏิเสธทันทีนะคะอย่ารับนะคะข้อที่5ค่ะนะคะอย่าเรียกร้องนะคะมากจนเกินไปค่ะการเจรจาต่อรองที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่านะคะหากเรานะคะมีการพูดคุยแล้วก็และตกลงข้อเสนอนะคะอะไรที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าให้มีการสิ้นสุดลงในขณะนั้นเลยค่ะถ้าหากว่านะคะการเจรจาต่อรองนั้นสิ้นสุดลงนะคะและก็ไม่ควรที่จะทำการต่อรองอีกนะคะเพราะการเรียกร้องนั้นนะคะที่มากเกินไปนะคะแม้นว่าจะทำให้เราได้ผลประโยชน์มากขึ้นก็จริงนะคะแต่มันก็คงไม่ส่งผลดีเท่าไหร่นะคะหากเราต้องแลกมันด้วยการสูญเสียสัมพันธภาพที่ดีของคู่เจรจานะคะและนั่นอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ทำงานร่วมกันหรือทำธุรกิจร่วมกับคู่เจรจาก็ได้ค่ะประเด็นนี่คือประเด็นสำคัญของการเจรจาที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะของคู่เจรจาที่เป็นตัวแทนในการเจรจาทำให้การเจรจานั้นประสบผลสำเร็จได้ค่ะนั่นคือเนื้อหาสาระนะคะของตอนที่2นะคะของการเจรจาต่อรองนะคะในหน่วยที่14เป็นลักษณะของการเจรจาต่อรองโดยใช้ตัวแทนค่ะวันนี้อาจารย์ขอสรุปเนื้อหาในหน่วยที่14นะคะซึ่งเราจะถือว่าในหน่วยที่14นั้นนะคะมีเนื้อหาอยู่ทั้งหมด2ตอนนะคะตอนที่1เป็นเรื่องของแนวคิดของการเจรจาต่อรองโดยการใช้ตัวแทนนะคะและนะคะตอนที่2เป็นเรื่องของหลักการการเจรจาต่อรองโดยการใช้ตัวแทนนะคะแนวคิดในการเจรจาต่อรองโดยใช้ตัวแทนนะคะประเด็นของมันอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ว่านะคะเราจะพูดถึงทั้งหมดอยู่นะคะ3ประเด็นใหญ่ๆนะคะประเด็นที่1ก็คือผู้มอบหมายหรือผู้มอบหมายในการเจรจานะคะอันที่2ก็คือตัวแทนที่เป็นผู้ไปเจรจานะแล้วก็พูดถึงบทบาทของผู้ดูที่มีกระบวนการของการเจรจาผ่านตัวแทนนั่นเองนะคะทีนี้ลักษณะของตัวแทนนั้นนะคะที่ไปเจรจานั้นเราก็สามารถที่จะแบ่งประเภทของการเจรจาโดยใช้ตัวแทนก็จะเป็นทั้งหมดอยู่3ประเภทก็คือการเจรจาเป็นทีมนะคะหรือการเจรจาโดยการมอบหมายนะแล้วก็การเจรจาโดยการสนับสนุนนะคะซึ่งเราจะเห็นว่านะคะในลักษณะของแนวคิดของการเจรจาโดยการใช้ตัวแทนนั้นประเด็นสำคัญเราจะมองทั้งหมดอยู่3ด้านนั่นเองนะคะมาดูด้านแรกก่อนนะคะเราพูดถึงนะผู้มอบหมายในการเจรจานะคะประเด็นของมันก็คือว่าผู้มอบหมายในการเจรจานั้นนะคะเขาอาจจะมีนะคะความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์นะคะไม่ดีเท่าที่ควรเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการเจรจานะคะหรือเมื่อไรก็ตามถ้าเขาไปเจรจาด้วยตัวเองนั้นจะทำให้การเจรจาตรงนั้นไม่ประสบผลสำเร็จได้นะคะจึงจำเป็นต้องนะคะมอบหมายตัวแทนให้เป็นผู้เจรจาแทนนะคะทีนี้ตัวแทนที่จะต้องเป็นตัวแทนในการเจรจานั้นนะคะประเด็นสำคัญก็คือตัวแทนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเพื่อดำเนินการในการเจรจานะแทนผู้มอบหมายไปดำเนินการในการเจรจาให้ประสบผลสำเร็จได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะเมื่อผู้มอบหมายนะคะมอบหมายตัวแทนไปในการเจรจานะคะผู้มอบหมายเองก็จะต้องมีการควบคุมตัวแทนในการเจรจาว่านะคะได้เจรจากับเรานั้นนะคะเป็นไปตามที่เราได้มอบหมายหรือไม่นะคะผู้มอบหมายจำเป็นต้องมีการตรวจสอบหรือควบคุมตัวแทนในการเจรจานั่นเองนะคะทีนี้เมื่อตัวแทนไปดำเนินการในการเจรจานะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเจรจาโดยเป็นทีม
นะคะซึ่งอาจจะเป็นกลยุทธ์ในลักษณะของการเจรจาต่อรองค่ะเพื่อที่นำไปใช้ในกระบวนการของการเจรจาต่อรองนะคะผู้มอบหมายก็จะต้องให้ตัวแทนนะคะดำเนินการนะคะกำหนดประเด็นในการเจรจากำหนดขั้นตอนในการเจรจาและกำหนดกลยุทธ์ในการเจรจาว่านะคะเป็นอย่างไรนะในขณะเดียวกันผู้มอบหมายก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่ตัวแทนได้ดำเนินการนะคะบอกกล่าวกับเรานั้นนะคะเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่นะคะหากว่านะคะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการหรือเราต้องการนะคะเพิ่มประเด็นอะไรก็ไปก็บอกให้ตัวแทนได้รับทราบนะคะถึงสิ่งที่เราต้องการในการเจรจาค่ะดังนั้นตัวแทนก็จะดำเนินการในการเจรจาแทนเราตามสิ่งที่เราต้องการนะคะแต่มีบางประเด็นค่ะนะคะผู้มอบหมายนะคะที่ใช้ตัวแทนในการเจรจานั้นนะคะเพราะการเจรจาเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะคะแต่เผอิญว่าคู่เจรจาของผู้มอบหมายนั้นนะคะอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทนะคะเขาก็ไม่ต้องการที่จะให้กระบวนการของการเจรจาต่อรองทั้งนี้นะคะเป็นข้อขัดแย้งนะคะกับคู่เจรจาได้นะคะจึงจำเป็นต้องใช้ตัวแทนในการเจรจาได้เหมือนกันนะคะหรือบางทีนะคะในลักษณะของการเจรจาแบบโดยใช้ตัวแทนนะคะผู้มอบหมายเองนะคะได้ดำเนินการให้ตัวแทนไปดำเนินการในการเจรจาแต่ผลของการเจรจานั้นนะคะทำให้เกิดข้อขัดแย้งของกับคู่เจรจานะคะและทำให้การเจรจานั้นนะคะไม่ประสบผลสำเร็จนะคะโดยผู้มอบหมายนั้นยังต้องการที่จะเจรจากับคู่เจรจาได้นะคะดังนั้นนะคะผู้มอบหมายก็ยังที่จะใช้กระบวนการของการเจรจาต่อรองกับคู่เจรจาโดยผู้เจรจานะคะไปเจรจาด้วยตัวเองนะคะถึงแม้ว่านะคะบางอย่างบางเรื่องตัวเองอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นก็ได้ค่ะแต่เพื่อที่จะสร้างความไว้วางใจให้กับคู่เจรจานะคะจึงดำเนินการในการเจรจาด้วยตนเองนะคะเพื่อที่จะให้นะคะคู่เจรจานั้นรู้ว่านะเรามีความจริงใจในการเจรจาหรือนะคะเกิดจากตัวแทนที่ดำเนินการในการเจรจาแล้วเกิดข้อขัดแย้งนะคะผู้มอบหมายก็จะไปดำเนินการในการเจรจาด้วยตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้ไปอธิบายนะหรือสารภาพในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อให้คู่เจรจาได้รับทราบนะคะถึงข้อเสียหายนะคะหรือสิ่งที่นะคะผู้มอบหมายนั้นได้ดำเนินการไปนะคะเพื่อแสดงความจริงใจในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นให้กับคู่เจรจาได้ทราบนะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับคู่เจรจานั่นเองนะคะทีนี้ในลักษณะของนะคะผู้มอบหมายได้ดำเนินการในการเจรจากับคู่เจรจาทีนี้เรามาดูพูดถึงตัวแทนที่เขาเป็นตัวแทนในการเจรจาบ้างนะคะเราจะเห็นว่าตัวแทนนั้นบางทีเขาก็จะต้องใช้กระบวนการการเจรจากับคู่เจรจาโดยตรงนะคะหรือเขาไปเจรจาโดยที่มีผู้มอบหมายไปดำเนินการในการเจรจาแทนด้วยนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าบทบาทของผู้มอบหมายและบทบาทของตัวแทนก็จะมีผลนะคะต่อการเจรจาต่อรองด้วยโดยเฉพาะนะคะมีผู้ดูกระบวนการของการเจรจาด้วยนะคะนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้มอบหมายหรือไม่จะเป็นตัวแทนนะคะจะถูกกำหนดโดยนะคะผู้ดูในกระบวนการของการเจรจาด้วยนะคะดังนั้นตัวแทนในการเจรจาบางทีก็จะแสดงบทบาทนะคะให้ผู้ดูได้ทราบว่านะคะตัวเองนั้นมีความรู้ความสามารถเพื่อเอาใจผู้ดูนะคะและต้องการให้ผู้ดูนั้นสนับสนุนตัวเองในกระบวนการของการเจรจานั่นเองนะคะดังนั้นคำว่าผู้ดูตรงนี้อาจจะหมายถึงผู้มอบหมายหรืออาจจะมีผู้ที่มีส่วนได้เสียนะคะกับกระบวนการของการเจรจาต่อรองได้ค่ะอันนี้คือแนวคิดของการเจรจาต่อรองโดยการใช้ตัวแทนนะคะเราจะเห็นประเด็นที่สำคัญก็คือนะคะผู้มอบหมายตัวแทนแล้วก็บทบาทของผู้ดูที่นำมาใช้ในการเจรจาต่อรองนะคะต่อไปค่ะเราจะเห็นว่าในการเจรจาต่อรองแบบการใช้ตัวแทนเนี่ยนะคะมันก็จะมีหลักการก็คือนะคะมีผู้มอบหมายนะคะผู้มอบหมายก็จะไปหาตัวแทนที่นำมาใช้ในการเจรจานะคะซึ่งตัวผู้มอบหมายเองนะคะก็คือโดยทั่วไปนั้นจะต้องเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่นะคะไม่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องที่ต้องไปเจรจานะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือต้องการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่เจรจานะคะเพราะเรารู้ว่าการเจรจานั้นย่อมนะคะเป็นลักษณะของการเรียกร้องผลประโยชน์นะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการขัดแย้งกับคู่เจรจาได้นะคะแต่ผู้มอบหมายก็ต้องการที่จะนะคะสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะกับคู่เจรจาจึงจำเป็นต้องมอบหมายตัวแทนไปดำเนินการในการเจรจานะคะทีนี้ถ้าพูดถึงตัวแทนค่ะแน่นอนที่สุดนะคะตัวแทนที่ต้องไปเจรจาแทนผู้มอบหมายนั้นนะคะคุณสมบัติก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้นะคะมีความชำนาญเป็นพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนะคะซึ่งจะสามารถ
ที่จะทำให้นะคะกระบวนการของการเจรจาต่อรองนะคะแทนผู้มอบหมายนั้นได้ประสบผลสำเร็จนะคะและอย่างไรก็ตามนะคะตัวแทนนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการในการรักษาผลประโยชน์ของผู้มอบหมายนะคะด้วยเช่นกันนะคะอันนี้คือนะคะรายละเอียดของนะคะเนื้อหาสาระของหน่วยที่14ในเรื่องของการเจรจาต่อรองโดยใช้ตัวแทนนะคะซึ่งมีเนื้อหาสาระอยู่ทั้งหมด2ตอนซึ่งตอนที่1ก็เป็นเรื่องของแนวคิดในการเจรจาต่อรองแล้วก็แนวที่2เป็นเรื่องของนะคะขั้นตอนของการเจรจาต่อรองและหลักการในการเจรจาต่อรองโดยใช้ตัวแทนนะคะซึ่งอาจารย์ได้นำเสนอเนื้อหาสาระนะคะทั้งหมดครบนะคะทุกตอนแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าในลักษณะของการเจรจาต่อรองแบบการใช้ตัวแทนนั้นนะคะจึงเป็นจริงสิ่งสำคัญนะคะที่ผู้เจรจาหรือผู้มอบหมายนะคะจะต้องดำเนินการในการพิจารณาเลือกผู้แทนได้อย่างถูกต้องนะคะและขณะเดียวกันค่ะตัวผู้มอบหมายเองก็ต้องรู้ว่านะคะตัวเองนั้นนะคะต้องการที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เจรจามากน้อยแค่ไหนนะคะบางอย่างบางเรื่องนะคะเราต้องการที่จะทำให้นะคะผู้คู่เจรจาของเรานั้นนะคะมีความรู้สึกไว้วางใจกับเรานะคะหรือเราต้องการที่จะสานสัมพันธ์หรือดำเนินการในการเจรจานะต่อรองนะหรือทำธุรกิจกับคู่เจรจาต่อไปในอนาคตนะคะเพื่อที่จะนะคะให้การเจรจาต่อรองนั้นประสบผลสำเร็จได้ค่ะในลักษณะของการเจรจาต่อรองโดยใช้ตัวแทนอย่างที่อาจารย์บอกไว้นะคะว่าประเด็นของการเจรจาต่อรองโดยการใช้ตัวแทนนั้นนะคะผู้มอบหมายนะคะเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดค่ะดังนั้นผู้มอบหมายนะคะจึงมีบทบาทนะคะในการที่จะทำให้กระบวนการของการเจรจาต่อรองนั้นประสบผลสำเร็จนะคะในขณะเดียวกันตัวแทนเองก็จะมีบทบาทนะคะในการที่จะเป็นตัวแทนให้กับผู้เจรจานะคะหรือผู้มอบหมายให้การเจรจานั้นประสบผลสำเร็จได้นะคะลักษณะของตัวแทนที่จะนำไปใช้ในการเจรจานะคะหรือตัวแทนที่จะนำไปเจรจากับผู้เจรจานั้นนะคะให้ประสบผลสำเร็จนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นนะคะจะต้องเป็นคนที่มีความรู้มีความชำนาญนะคะในเรื่องนั้นโดยเฉพาะค่ะจึงจะทำให้การเจรจาต่อรองนั้นประสบผลสำเร็จนะคะและในขณะเดียวกันผู้มอบหมายก็ต้องรู้ว่านะคะตัวแทนในการเจรจาแม้จะมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์มากนะคะแต่ต้องคำนึงถึงว่าตัวแทนนั้นนะคะเป็นผู้ที่มีอำนาจมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะเพราะการที่การพิจารณาถึงความมีอำนาจของตัวแทนนั้นมีมากน้อยแค่ไหนจะส่งผลถึงผลประโยชน์นะคะที่ผู้มอบหมายจะต้องจ่ายให้กับตัวแทนค่ะว่านะคะผลประโยชน์ที่จะมอบหมายให้กับตัวแทนนั้นนะคะเพียงพอกับอำนาจที่ตัวแทนมีอยู่หรือไม่นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแทนนั้นนะคะนำข้อมูลของผู้มอบหมายไปให้กับไปบอกให้กับ คู่เจรจาฝ่ายตรงข้ามได้นะคะเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์อีกทางหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นเทคนิคนะหรือสิ่งที่ผู้มอบหมายต้องระวังนะคะในการเลือกใช้ผู้แทนในการเจรจาต่อรองโดยการใช้ตัวแทนนั่นเองค่ะอาจารย์หวังว่านะคะเนื้อหาสาระของอาจารย์นะคะที่นำเสนอในวันนี้นะคะอาจทำให้นักศึกษานั้นนะคะได้รับความรู้แล้วก็นำแนวทางของการเจรจาต่อรองโดยใช้ตัวแทนนี้นะคะเอาไปใช้ค่ะนะคะในลักษณะของเนื้อหาสาระนะคะของการเจรจาต่อรองโดยใช้ตัวแทนนั้นนะคะในหน่วยนี้อาจารย์ก็จะมีข้อทำคำถามนะคะให้นักศึกษานั้นดำเนินการในการค้นหานะคะแนวทางนะคะการศึกษานอกจากที่นักศึกษาฟังบรรยายจากอาจารย์แล้วก็สามารถที่จะไปค้นหาความรู้จากเอกสารที่อาจารย์ได้ดำเนินการให้นะคะแล้วก็มีข้อมูลบางอย่างที่อาจารย์ได้นำเสนอนะคะในช่องทางนะของการส่งข้อความให้กับนักศึกษาทางช่องทางที่เราติดต่อกันนะคะของทางช่องทางก็คือทางช่องทางของการศึกษาทางไกลนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์ได้ค่ะมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะนำเสนอนะคะประเด็นต่างๆกันได้นะคะทางช่องทางที่ว่ามานะคะแต่ที่สำคัญค่ะอาจารย์อยากให้นักศึกษานะคะได้ทำการนะคะศึกษานะคะในเรื่องของทดสอบนะคะก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะซึ่งเป็นลักษณะการทดสอบเป็นข้อสอบที่นะคะคำถามที่เป็นตัวเลือกให้นักศึกษานะคะแล้วก็พอนักศึกษาทำเลือกเสร็จแล้วนักศึกษาก็ทำนะคะแบบทดสอบด้านหลังเรียนด้วยนะคะซึ่งมันจะทำให้นักศึกษาได้รู้ว่านะคะก่อนที่นักศึกษาจะเรียนกับนักศึกษาที่หลังเรียนศึกษาแล้วเนี่ยนักศึกษาได้มีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะทำให้กระบวนการเรียนนะคะของเรานะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะอาจารย์ย้ำอยู่เสมอนะคะวิชาการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนั้นนะคะเป็นวิชาที่นะคะประมวลศาสตร์หลายๆศาสตร์เข้ามาใช้ในการเข้ามาใช้ในการศึกษาด้วยค่ะนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นนักศึกษาจะต้องมีความรู้ในเรื่องของทางด้านธุรกิจในเรื่องของการตลาดนะคะและในเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคลนะคะที่จะรู้ว่านะคะถ้าหากว่านักศึกษานะคะเป็นส่วนหนึ่งของในการลงทุนทางธุรกิจนะคะแล้วก็จะดำเนินการในการที่จะไปต่อรองทางธุรกิจกับคู่เจรจานะคะเราก็จะรู้ว่านะคะเราจะเลือกบุคลากรอย่างไรที่จะเป็นผู้นะคะไปเจรจาแทนเรานะคะการมอบหมายงานให้กับผู้ที่จะต้องไปเจรจานั้นนะคะมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนการเลือกบุคคลในการเจรจาก็จะเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันในการเจรจานะคะการเข้าใจในลักษณะของนะคะกระบวนการทางธุรกิจกระบวนการของทางการตลาดนะคะจะนำมาช่วยในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนวิชาการเจรจาต่อรองทางธุรกิจได้นะคะเพราะพื้นฐานของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจก็คือการลงทุนทำธุรกิจนะคะเป็นการบริหารจัดการองค์การให้ประสบผลสำเร็จนะคะจะทำอย่างไรทำให้การเจรจาต่อรองของเรานั้นนะคะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการเจรจาต่อรองนะคะและเราจะทำอย่างไรที่เราสามารถที่จะทำให้การเจรจาต่อรองของเรานั้นบรรลุผลนะคะภายใต้ข้อตกลงที่ดีร่วมกันนะคะและเป็นการสร้างความร่วมมือนะคะระหว่างการเจรจาต่อรองและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่เจรจาต่อรองที่เราดำเนินการเจรจาต่อรองด้วยหรือที่เราดำเนินการในการทำธุรกิจด้วยนั่นเองนะคะอาจารย์หวังว่านะคะความรู้ในวันนี้คงจะมีประโยชน์กับนักศึกษาบ้างค่ะอาจารย์ขอจบการบรรยายนะคะสวัสดีค่ะ